สวัสดีตอนสายๆครับผมหาหายอาหารกรุบหน่อยครับมื้อนี้คุณกินดีครับครับผมอาหารกรุบหน่อยครับมีหลายบ่อครับจับขึ้นมาเพื่อเอามาอนุบาลครับอนุบาลสอนให้มันกินอาหารนะครับผมฝึกให้มันฝึกให้เขากินอาหารนะครับเพื่อลูกค้านำไปเลี้ยงหรือว่าเอาไปอนุบาลต่อสิบ่ได้ยากนะครับเนาะต่อการดูแลแค่รับของไปแล้วก็ซื้อหัวอาหารเนี่ยมันกินแล้วก็แล้วครับผมตอนนี้มีอยู่5บ่อครับผม5บ่อบ่อนึงก็ประมาณ6ถึง700ครับ6 700ตัวครับตัวบ่อ100 600 700พุ่นนะครับซุ้มนี้ก็น้อยอยู่ครับประมาณ4 5มื้อครับคุณประมาณ4มื้อ5มื้อก็สิได้ครับใส่แล้ว2บาทพร้อมส่งครับแต่ว่าบ่อนี้บ่อนี้พร้อมส่งแล้วครับนี่ใส่2บาทครับตึงบ่อนมีอยู่ประมาณ5 600ครับบ่อนี้เพราะว่าคันตู้มันใหญ่แล้วเฮาก็ต้องแยกออกนะครับเนาะเพราะว่ามันจะแน่นเกินไปครับเฮาก็แยกออกให้มันเหลือน้อยๆครับมึงบักห่านี่กัดกันครับกัดเข้าโอ้ยบักลาเลยปล่อยมันมีตัวใหญ่นะครับตัวใดมันใหญ่ๆกว่าหมูเฮาก็ต้องแยกออกนะครับเนาะเพื่อป้องกันการกัดกันครับมันกัดกินกันครับนี่เบิ่งครับนี่เบิ่งอย่างตัวอย่างตัวนี้ครับนี่กินเขาเด้แต่ว่าเจ้าของตายครับผมกินเขาแล้วเจ้าของตายครับนี่ตายพวกปากครับดูพี่ครับอีกบ่อนึงบ่อนี้ลูกค้านัดรับมื้อนี้นะครับประมาณ200กว่าตัวครับ250ตัวครับลูกค้าสิเขามารับมื้อนี้นะครับผมครับผมตอนนี้ก็กินอาหารลูกออดอยู่ครับนี่กินอาหารลูกออดดูแต่ว่าซุ้มที่ว่าใหญ่ใส่2บาทแล้วเฮาก็ให้กินหัวอาหารกบน้อยได้นะครับเนาะนี่กินได้เรื่อยครับหัวอาหารกบน้อยพวกนี้จะกินหัวอาหารกบน้อยครับพวกนี้ตัวใหญ่ขออนุญาตด้วยครับเด้อแป๊บนึงครับพวกนี้กินหัวอาหารกบน้อยครับกินเก่งครับฝึกให้กินแล้วฝึกให้ก่อนครับฝึกให้ก่อนค่อยส่งให้ลูกค้าครับผมฝึกให้กินอาหารให้เป็นครับคันยังกินอาหารบ่เป็นนี่ลูกค้านําไปก็สิมีปัญหานะครับเนาะปัญหาก็คือการกบบ่กินอาหารนะครับกบบ่กินอาหารแล้วก็จะพร้อมจะโซ่แล้วก็จะตายนะครับเฮาฝึกให้จังซี่เลยครับผมกินดีกันครับซ่านๆนะครับฝึกให้เขากินเปลี่ยนน้ำนี่ก็ต้องเปลี่ยนทุกมือนะครับสำหรับกบน้อยนี่เปลี่ยนทุกมือครับของผมที่บ่อผมฟาร์มผมนี่ผมเปลี่ยนเสาแรงเลยครับเปลี่ยนก่อนให้อาหารนะครับเปลี่ยนน้ำก่อนให้อาหารเขาเปลี่ยนน้ำแล้วเขาก็จะกินอาหารดีครับนี่เปลี่ยนน้ำเขาก็จะกินอาหารดีครับว่าแต่เขาวานลงไปนี่เขาซับแบบแย่งกันเลยแย่งกันกินเลยครับกินดีครับมันอาจจะไกลหน่อยนึงมันมองไปนะครับสังเกตน้ำกับเพื่อมบ่ครับเฮาโยนลงไปนี่เขาสิกินซบครับซุ้มนี้ก็มีคนถามอยู่ครับว่าสิเอาใส่ระบาดก็หลายอยู่แต่ว่าผมบ่อยากให้ไปนะครับผมบ่อยากแนะนำให้เลี้ยงตัวหน่อยครับเปอร์เซ็นต์รอดมัน50-50ครับผมเปอร์เซ็นต์รอด50-50ระวังหลอดกับตายนะครับลูกกินจะกัดกันครับผมฝากไว้นี่แหละครับคลิปนี้เดี๋ยวคลิปหน้าสิพาไปเบิ่งลูกออดครับลูกออดผมลงพอไว้ได้ประมาณ3มื้อแล้วครับ3มื้อ4มื้อนี่แหละครับผมเป็นตัวลูกออดแล้วนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าผมสิพาไปเบิ่งนะครับบ่อผสมพันธุ์กบอันนั้นนะครับบ่ออนุบาลลูกออดนะครับเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งในคลิปหน้าแล้วครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้ซุมนี้แหละครับผมขอบคุณครับ